สวัสดีครับท่านที กำลังอยู่จุดใดก็ได้ในโลกใบนี้เนาะย้ำจะอยู่จุดใดก็ได้ของโลกใบนี้แต่หน้าที่แห่งนี้คือท่านที่อยู่หน้าจอจะเท่ากับเท่าไหร่ผมไม่มีสิทธิ์รู้ได้หรอกครับแต่รู้แต่เพียงว่าเมื่อเวลาลุงออกมาเจอประมาณ2 ทุ่มเวลากรุงเทพมหานครเนาะเอาส่วนท่านอยู่จุดไหนก็เทียบเคียงเวลากับเราเองมาตรฐานของแต่ละประเทศจะก่อนจะหลังก็ดูเองแล้วกัน ผมคงจะไปไล่เรียงมาให้ได้ไม่ได้หรอกครับรู้แต่เพียงว่าโลกใบนี้ไม่เคยหยุดหมุนนะครับเนาะการที่เขาไม่หยุดหมุนเนี่ยเขามีอิทธิพลอะไรหรือกับพืชและสัตว์ของโลกใบนี้นะเออน่าคิดนะนี่แหละคือแนวทางหรือว่าเป้าหมายของบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติวันหนึ่งถ้าไม่ได้พูดเรื่องราวของธรรมชาติกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับขับถ่ายก็ไม่สะดวกอารมณ์ก็เดินนั่งหมุนเวียนไปมาเหมือนเสือติดจั่นมันคันเนื้อคันตัวมันคันเข้าไปในกระเพาะนู่นนะคันเข้าไปในช่องท้องนู่นนะและคันไปยังใดๆนู่นนะนะมันหนีไม่พ้นจริงๆครับเรื่องราวธรรมชาตินะและโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติเกี่ยวกับตัวตนของมนุษย์โอ้โหยอมรับว่าหนักจริงๆครับเมื่อกี้ก็ดูผ่านจอของสถานีสื่อกระแสหลักกระแสหลักของบ้านเรานะฮะก็มีทีวีนั่นนะครับ3579อะไรอีกอะไรก็จำไม่ได้อีก2ไม่เคยติดหูติดตาเลยพวกนี้นะกระแสรองก็รู้ก็อยู่มากหน้าหลายตาไม่น้อยกว่า30-40ช่องกระแสรองส่วนกระแสทั่วๆไปหลายหลากมากชนิดมือถือมือถอยได้ทั้งนั้นนะครับของใครต่อใครเราถือว่ากระแสสังคมกันแล้วกันกระแสหลักก็หนีไม่พ้นเรื่องของข่าวคราวอะไรการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องใดๆก็ทางราชกงราชการนั่นคือกระแสหลักกระแสรองก็มีราชการก็ไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่มีบ้างส่วนกระแสสังคมนะครับท่านก็เรียกว่ากระแสออนไลน์นะครับออนไลน์ที่ว่านี้ก็มีทั้งฮอตฮิตฮอตก็คือเฟซไลฟ์กันอยู่ในวินาทีนี้ท่านกับผมก็เจอกันตรงนี้เนาะก็ยังไม่พอยังไม่ให้เลือกอีกนั่นก็คือ YouTube เห็นไหมเป็นเฟซ YouTube ครับอีกแล้วดูสิครับทางเลือกของมนุษย์ของโลกใบนี้เนี่ยมีให้สื่อสารต่อกันและกันมากมายกายกองหลายหลากเยอะแยะอาแปะขายก๋วยจับ อะไรทำนองนั้นนะครับทีนี้ถามว่ามันดีมันโดมันเดอะไรกันนะอะไรมันดีอะไรมันเป็นตัวเชื่อถือได้แล้วเชื่อถือไม่ได้ยอมครับเรื่องนี้ยอมที่จะวิพากษ์วิจารณ์วินิจฉัยใดๆเขาก็ว่าดีทั้งนั้น
สินค้าซื้อค้าขายเขาก็ว่าดีว่าในเรื่องของสุขภาพก็ว่าเจ๋งได้รับอนุมัติอนุญาตจากทางการอ.ย.อ.ย.เอาล่ะเวลาใช้จริงก็มีปัญหานู่นนี่นั่นครับว่าอีกทีนึงของหยอดตาก็ตาบอดตาอะไรต่างสารพัดที่จะเกิดขึ้นเอาเข้าไปส่วนมาทางด้านวิชาชีพที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์เขาก็ว่าไอ้นั่นก็ไม่ดีเขาก็ว่าดีของเขาอะเนาะสรุปแล้วกระแสสังคมมาพูดกันเขาว่าดีกับไม่ดีใช้ได้กับใช้ไม่ได้แต่ทั้งหมดพอเวลาเกิดมีปัญหาขึ้นมาถามถึงความรับผิดและรับชอบเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องของสุขภาพกระแสหลักก็คือโรงพยาบาลก็มีทั้งเอกชนแล้วก็มีทั้งภาครัฐะนี่กระแสหลักกระแสรองก็คลินิกตัวทั่วไปใช่ไหมเรื่องสุขภาพก็มีคลินิกนู่นนี่นั่นสารพัดเยอะแยะโอ้ยนะนะกระแสหลักก็มีสัญญกงสัญญกรรมเข้าไปด้วยเอาเข้าไปกระแสรองก็มีคลินิกนะสัญญกงสัญญกรรมมั่งสุดท้ายทั้งกระแสหลักทั้งกระแสรองอยู่ว่าเนี่ยโทษทีทั้งกระแสหลักกระแสสังคมทั้งกระแสรองก็แล้วกันทางด้านสุขภาพนะครับที่ว่าเนี่ยเอาคำว่าทางด้านสาธารณสุขก็แล้วกันลงตัวเลยนะสาธารณสุขกระแสหลักก็คือโรงพยาบาลของรัฐะโรงพยาบาลอะไรชุมชนก็มีโรงพยาบาลศูนย์ก็มีเอาเข้าไปส่วนมนุษย์ทั่วไปทุกคนก็อ่ะเมื่อเจ็บใครได้ป่วยก็พุ่งตรงเข้าไปยังกระแสหลักนะโรงพยาบาลรัฐะกระแสหลักโรงพยาบาลเขาเอกชนทีนี้ก็มาขึ้นตาช่างกันผิดถูกดีชั่วรวมรวมกันแล้วนะผมก็ใช้สองหูกันฟังมาเรื่อยส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยนะฮะ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์รับชอบพอเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเห็นไหมกับผู้ใช้บริการทั้งกระแสหลักกระแสรองก็เรื่องกินทาฉีดนี่นะครับมีแค่นี้ไอ้ของกินของทาของฉีดของหยอดหยอดเข้าไปโอ้ยทำไมถึงอะไรกันนักกันหนาเนาะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยผมก็พยายามที่จะขบคิดพิจารณาอ๋อมันน่าจะเป็นกระแสทั้งกระแสหลักกระแสรองนะในองค์รวมในภาพรวมมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้นะมนุษย์ยุคนี้จะมารู้จักคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ที่จะดูแลรักษากันและกันผมก็คิดว่าผมอย่างนี้ครับพอเวลาพูดถึงพลังงานเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่มีตัวตนเนาะทุกอย่างมันมีตัวตนทั้งนั้นนะครับพลังงานเนี่ยมันมีตัวตนหมดเพราะพลังงานมันซ่อนอยู่ในตัวตนซ่อนอยู่ในอัตตาตัวตนซ่อนอยู่ในสิ่งของใดๆจะเป็นของกินของทาของฉีดของหยอดล้วนแต่เป็นพลังงานทั้งสิ้นจะมีใครอ๋อจะคิดเหมือนลุงออกมีใครอ๋อจะรู้พอๆหรือว่าเหมือนลุงออกประมาณนั้นใช่นะผมว่ามันหมดยุคหรือเปล่าหรือว่ากำลังขับเคี่ยวกันนะผมว่ามันขับเคี่ยวนะไอ้ธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์นั่นนะมันขับเคี่ยวของมันเองนะ
พอเวลาขึ้นมาอยู่ในจุดที่มันเป็นอ่ะกระแสหลักเขาให้อย่างเช่นกรณียกตัวอย่างง่ายๆไม่รู้ใครส่งคลิปมาให้ผมนะว่าเรื่องตาบอดเนี่ยดูซิว่าก็อยากจะไม่ได้นำเอาของเขาเข้ามาใช้เป็นพื้นฐานในการอธิบายหรือว่าไปกล่าวโทษย่ำยีอะไรใครนะครับฟังๆดูแล้วสุดท้ายจะเอาไงกันนะผมว่ามันหลักการง่ายๆอันนึงนะว่าหลักการคิดแบบองค์รวมนะทั่วๆไปเลยนะครับนะองค์รวมทั่วๆไปเลยมันเป็นหลักคิดกันแล้วกันเนาะง่ายๆนะครับง่ายๆนะถ้าพูดว่าไงเนาะดีนะเอาคำว่าระบบสังคมกันแล้วกันถ้าระบบสังคมมันดีในโลกใบนี้นะโลกทั้งใบนะไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้เกี่ยวกับชนชาติใดประเทศใดในโลกเห็นไหมเอาล่ะถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ต้องอ้างถึงอะไรล่ะครับเป็นหลักคิดหลักคิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงว่าอะไรคืออะไรมันเป็นภาพรวมนะครับในกรณีเป็นสังคมสังคมมนุษย์เนี่ยที่แน่ๆก็แล้วกันมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนนะครับต้องจำเป็นหลักเลยมันต้องไปมาหาสู่กันคบค้าสมาคมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆเรื่องนะเช่นผมคบใครสักคนหนึ่งคนหนึ่งใครก็ได้เรื่องหนึ่งหรือว่าหลายๆเรื่องก็ได้หรือว่าทุกๆเรื่องเป็นไปได้ไหมไม่ได้แน่นอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นหรือว่าสองเรื่องเท่านั้นหรือสามเรื่องเท่านั้นอย่างมากก็ไม่เกินสามเรื่องคบกันจริงเกินกว่านั้นก็เลอะแล้วแต่ว่าคบคนใหม่หรือคนใหม่ที่เรื่องใหม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรื่องเดียวกันสองคนเข้ากันได้มันก็รู้กัดแค่ที่นี่แต่เรื่องเดียวกันสามคนพูดคุยเรื่องเดียวกันคบเรื่องเดียวกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใดๆเรื่องเดียวกันมันตรงกันก็ไปได้นะมันก็เดินหน้าต่อไปได้ถ้ามันไม่ตรงกันมันก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดถึงไปก็ไม่ถึงที่หมายปลายทางล้มพลอกล้มแผลข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าคนใดคนหนึ่งจะมีสามคนเนี่ยหลักคิดอย่างนี้มันควรจะมีนะผมว่ามนุษย์โลกไปเนี่ยถ้าไม่มีก็เป๋หมดละครับนะๆๆๆเหมือนกับลุงออกเนี่ยนะจะรู้จักใครใครรู้จักได้หมดทุกคนอะใครจะเข้ามาเข้าไปรู้จักหมดไม่เลือกเพศเลือกไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการใดแต่ถ้าหากว่าจะเลือกเป็นกรณีพิเศษใดๆเนี่ยก็เลือกบุคคลละเรื่องใดนะสมมติว่านะพูดว่าไงเดี๋ยวในชีวิตจริงลุงหงอมันก็มีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไม่ต้องพูดถึงของกินของอยู่ของใช้เห็นไหมครับของกินจะคุยกับใครทีเนี่ยของกินใช่ไหมคนนี้เขามีครบถ้วนไหมล่ะของกินถ้ามีครบถ้วนให้กินก็คุยกับคนเดียวก็จบเรื่องของกินใช่ไหมของอยู่ก็เหมือนกันที่อยู่อาศัยเอ้ามีอะไรบ้างที่เป็นที่อยู่อาศัยมีหน้าต่างมีประตูมีหลังคามีห้องน้ำห้องส้วมใช่ไหมมีฟืนมีไฟมีอะไรของอยู่ถ้าคนคนนั้นเขามีครบเครื่องในตัวของเขาก็คุยกับคนเดียวก็จบข่าวแล้วของอยู่ใช่ไหมหรือใครจะว่างเอาของใช้ทีเนี้ยมันใช้อะไรกันบ้างมือถือมือถอยทีเนี้ย
โทรทัศน์หรือใดๆของใช้ถ้าคนคนนั้นก็มีหลายๆของใช้ก็คุยคนเดียวก็จบข่าวเหมือนกันทำไมจะต้องหลายคนนักได้หลายคนก็ยุ่งทีนี้ไอ้คนที่จะติดต่อเชื่อมโยงก็ได้มันต้องเข้าใจในหลักการคิดวิธีคิดใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันแล้วก็ต้องไม่หลอกลวงกันด้วยนะทีนี้ ใช่ไหมก็ถ้าหากว่าเป็นการซื้อขายก่อนซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานถ้าทุกคนอยู่ในวิถีอย่างนี้กำกับตัวเองปัจเจกบุคคลเอาไว้คงที่ตรงนี้นะผมว่ามนุษย์มันไม่มีปัญหาสังคมนะคงไม่มีคำว่าตบไม่มีคำว่าตีกันไม่มีคำว่าลักเล็กขโมยน้อยกันนะคนขึ้นบ้านนู้นลงคนนี้ก็มีการไม่มีการปล้นไม่มีการจี้กันเพราะฉะนั้นปัญหาสังคมก็คือเรื่องของอะไรนะก็มาพูดถึงเรื่องของคดีทีเนี้ยใช่ไหมปัญหาสังคมที่มีเป็นคดีอาญาเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะคดีอาญาและก็ไม่ต้องมีการฟ้องร้องกันคือคดีแพ่งถ้าปัญหาสังคมมันดีเลิศนะฮะปัญหาคดโกงกันคดีแพ่งมันก็จะไม่เกิดขึ้นหลอกลวงก็จะไม่เกิดขึ้นถามว่านี่คือความล้มเหลวของสังคมนี่คือล้มเหลวความล้มเหลวแท้ๆเลยล่ะครับโอเคไหมทางด้านอาญาเหมือนกันคนข้างบ้านตีกันต่อยกันหัวร้างข้างแตกเป็นคดีอาญาใช่ไหมถ้าหากว่าปัญหาสังคมมันดีมันก็จะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันตบตีตีต่อยกันใช่ไหมถามว่ามันมาจากอะไรทีเนี่ยยังไงผมก็ต้องโทษคนเกิดก่อนมันยังค่ำมันสืบสานกันมากี่ปี5ปี10ปี20ปี50ปี100ปี200ปีมาผมก็ต้องโทษคนเกิดก่อนอยู่ดีวางรากฐานของคำว่าระเบียบสังคมเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของการเป็นอยู่ในรูปแบบของธรรมชาติธรรมดาและธรรมชาติโอเคไหมครับมันก็เลยยื้อแย่งกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับมาถึงตรงนี้ถามว่าจะโทษใครสักใครคนหนึ่งได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วใครล่ะครับจะมาขีดเส้นที่แก้ปัญหาสังคมที่ว่าเนี่ยใครล่ะคือคนนั้นใช่ไหมครับหวังอะไรอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนี่เฉพาะสังคมเนี่ยมันจะพุ่งตรงเข้าไปสู่เศรษฐกิจขั้นพื้นอะไรนะถือว่าถ้าพูดถึงสังคมก็คือระดับล่างกันละกันที่สุดระดับล่างนะไอ้พีระมิดเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมส่วนล่างสุดก็คือเรื่องของสังคมหลากหลายมากเหลือเกินครับหลากหลายเหลือเกินใช่ไหมเราไม่ต้องไปตัดเกรดคนรวยคนปานกลางคนรวยไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นเลยไหมครับถ้ารู้แนวทางอย่างนี้ถามว่าถ้าหากว่า ความสำเร็จนะของการของระบบสังคมบ้านเมืองเราต้องไม่มีคดีอาญาหรือมีก็น้อยเต็มที่นะฮะอย่างเช่นในโลกใบนี้มีประเทศไหนน่าจะเป็นตัวอย่างได้ผมว่าน่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์เพราะว่าบ้านเมืองเขาไม่มีคุกไม่มีตารางเอาไว้ขังคนเลยเห็นไหมพอจะนึกได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีประเทศเดียวในโลกเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันบ่งบอกเขารู้ว่าปัญหาสังคมเขาไม่มีปัญหาเลยแปลว่าคนเกิดก่อนเขาถามว่าคนเกิดก่อนที่จะมาอะไรล่ะจัดสรรมนุษย์ให้อยู่ในระเบียบวินัยของสังคมเนี่ยถามว่าคือใครมันก็ผู้ปกครองอยู่วันยังค่ำเห็นไหมครับก็ผู้นำอยู่วันยังค่ำแหละครับถอยหลังไปสิครับผู้นำแต่ละช่วงวัยที่ผ่านมา
นับเนื่องมึงแต่นู่นเนี่ยนู่นเนี่ยคืออะไรนอทีนี้อารมณ์เป็นหลักใช่ไหมครับอะไรล่ะเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมล่ะสองสี่เจ็ดห้าหรือห้าเจ็ดไม่รู้ใช่ไหมนี่มันหกหนึ่งนะพี่ใช่ไหมครับมันกี่ปีมาแล้วเนี่ยปรับปรุงอย่างนี้ถามว่าสังคมทั่วไปจะอยู่ไหนก็ได้มนุษย์ไม่ต้องพูดถึงยากดีมีจนนะครับไม่เคยแล้วก็มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นลำดับยิ่งประชากรมีมากเท่าใดปัญหาสังคมก็มีมากมากมากเกินตัวเท่ากับเท่านั้นแล้วจะอยู่กันยังไงต่อไปฮะลองมานั่งไม่ต้องไปดีลูกคิดรางแก้วหรอกครับเนี่ยเอาหัวอวัยวะส่วนไหนเขี่ยไปเขี่ยมามันก็รู้ไม่ต้องคิดหรอกเทว่าเอาหัวอวัยวะส่วนใดเขี่ยไปเขี่ยมาไม่ต้องมาใช้ใจคิดไม่ต้องมาใช้ส่วนไหนคิดภาษาลุงออกลึกนะแหลมด้วยนะคมอยู่ต่างหากบอกให้ก็ได้ใช่ไหมครับเมื่อปัญหาสังคมมันไม่นิ่งมันไปไม่ได้จะแก้ยังไงจะเนี่ยเอาเศรษฐกิจขึ้นชั้นเลยทีนี้เศรษฐกิจก็เป็นการค้าขายจับจ่ายเลยทีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเลยทีนี้ใช่ไหมเศรษฐกิจก็เอ้าก็แยกซะอีกแล้วเศรษฐกิจผูกขาดก็มีเอาสิ นะฝ่ายรัฐก็ผูกขาดก็มีทีนี้เอาเข้าไปใช่ไหมครับมันจะโยงตรงไหนทีเนี้ยต่างฝ่ายต่างผูกขาดไอ้คำว่าผูกขาดเนี่ยนั่นแหละคือตัวร้ายกาจในการที่จะทำลายผู้คนในสังคมสืบต่อไปในวันข้างหน้าเห็นไหมครับคนผมต้องบอกด้วยเด้อตระกูลไหนผูกขาดอะไรต่างๆนะไม่ต้องมั้งค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลอะไรทำนั้นหรือไม่ประการใดก็คิดด้วยกันนะครับว่าหรือไม่ประการใดก็ต้องขอบคิดพิจารณาเชื่อเห็นไหมฮะเศรษฐกิจอะไรทีนี้มหาภาคจุลภาคใช่ไหมครับมหาภาคก็แมโครจุลภาคก็ไมโครเศรษฐกิจในประเทศต่างประเทศก็มีเงินแลกเปลี่ยนต่างค้าขายต่างประเทศต่อGDP ใครมันกำหนด GDP ตามไปเขกหัวมันดีไหมเนี่ยนั่นนะฮะคนนี้ก็กดกำหนดกติกาของการค้าการขายเข้ามาน่าจะใครมันได้จ้ะเนี่ยไอ้ข้างล่างได้หรือเปล่า GDP ถ้าพูดถึงว่าถ้าจะมันปล่อยมาหน่อยก็คือเศษเนื้อยังดีนะมันไม่ใช่เศษเนื้อเนี่ยมันเป็นเศษขนนี่แหละเศษขนเนี่ยหวานไปยังใช่ไหมสังคมในส่วนล่างแจกกันใช่ครับที่นี่นั่นอยู่ได้เพราะการแจกเลยที่นี่ใช่ไหมเอก็แจกน้ำท่วมน้ำหลั่งก็แจกใช่ไหมการปกครองคือราชการทั้งหมดทุกกระทรวงทั้งบวงกรมคือการปกครองในสายไหนสายใดก็ว่าไปสายสารสุขก็ว่าไปสายสารสุขไปโอเคไหมสายไหนต่อสายสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อมไปก็มีกระทรวงไงกระทรวงมหาดไทยก่อนถึงตัวบุคคลทุกๆคนทุกกระทรวงครอบคลุมกันหมดเวลาเนี่ยเห็นไหมครับนั่นคือการปกครองยอดการปกครองคือการเมืองทีเนี้ยการเมืองกันเนี่ยการเมืองเห็นไหมมันถึงวันนี้จะเอาตรงไหนจะตัดตอนตรงไหนตัดตอนการเมืองแล้วจะไงต่อทีนี้หรือจะแก้ที่การเมืองเอาให้แน่ๆการเมืองและการปกครองนี่ไล่เรียงลงมาอีกทีนึงไม่รู้ว่าผมก็เล่าให้ฟังแค่นี้ผมว่าผมคิดได้แค่มากกว่านี้เยอะนะให้รู้ไว้ผมว่าผมคิดได้มากกว่านี้เยอะแยะนะโอ้ยพูดให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วพอหรือเปล่าสรุปก็แล้วกันว่าการสาธารณสุขถ้าดีเลิศประเสริฐแท้มานั่งเถียงมาทำไมมันง่ายไม่ต้องคิดเลยจริงๆถ้าหากว่าการสาธารณสุขกระแสหลักของบ้านเมืองเราถ้าดีจริงแท้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกัน
ประชากรต้องไม่มีโรคภัยแค่จะไม่เบียดเบียนหรือมีก็น้อยเต็มที่จบไปเนี่ยก็แปลว่าล้มเหลวหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับหรือจะให้เถียงอีกโอ้ยจะมานั่งเถียงทำไมเล่าให้ฟังขนาดนี้กิโลใช่ไหมใช่ไหมฮะเรื่องการปกครองก็เหมือนกันนะนะถ้าหากว่าการปกครองดีสังคมมันก็ไม่ได้ยุ่งแย่ขนาดนี้แล้วใครล่ะครับทำหน้าที่การปกครองเวลาเนี่ยเออตามกฎบัตรกฎหมายนู่นนี่นั่นเนี่ยครับออกกฎหมายใส่เข้ามาสารพัดรูปแบบมันจะไปไม่รอดนะทุกวันเนี่ยครับไหนๆเข้านะเดี๋ยวธรรมชาติก็เล่นงานนี่อ่ะจะหนีภัยธรรมชาติไหวไหมเนี่ยโอ้ยมันก็ร้องเพลงอย่างเดียวแหละพี่เอ้ยโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกไม่อยากมีนู่นและทุกไม่อยากมีนี่สุดท้ายก็ไม่อยากนะแล้วไม่อยากจะอยู่ยังไงสิเนี่ยเนี่ยไม่อยากเกิดเอ้าแล้วมันเกิดมาแล้วทำไงทีเนี่ยทุกไม่อยากเกิดมันเกิดมาแล้วทำไงทีเนี่ยมันไม่มีทางเลือกนะพี่เอ๋ยผมว่าต้องรู้เรียนรู้ตัวเองปรับตัวเราเองเท่ากับให้ตัวรู้จักตัวเราให้แท้จริงท่องแท้แล้วก็ไม่ต้องไปอาศัยพึ่งพาอาศัยระบบสาธารณสุขของบ้านเมืองเราด้วยว่าในก็ต่างดีไหมก็แปลว่าลุงอ๋อกำลังจะส่งเสริมให้เกิดการช่วยตัวเองเรื่องสุขภาพนั่นแหละครับไม่ต้องไปหวังอะไรหรอกพี่เอ๋ยใช่ไหมนี่เรื่องสุขภาพนะเรื่องเดียวนะไม่ต้องไปพึ่งพาใครอีกแล้วพึ่งพาก็มานั่งทะเลาะกันเออสังเกตสิครับสื่อกระแสหลักนะครับ3579เนี่ยแล้วขาก็เอามาชนกันคนที่อยู่ในสื่อก็เอาโฆษณาตึ้งๆเข้าไปอ่ะได้เรตติ้งแต่โฆษณาก็โอ้ยเอาอย่างนี้เลยก็วนอย่างเงี้ยถามว่าวนมากี่ปีเนี่ยโอ้ยจะวนก็เท่าไหร่ผมก็หวังพึ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยนะครับผมหวังพึ่งตัวจริงๆนะจะยกมือไหว้เด็กรุ่นนี้นะจำไหมนะลูกเอ๋ยลูกหงอกนี่มัน74ปีแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างเนี้ยนี่วันนี้เล่าแล้วของวันที่5เลยกันยายน2561ขอฝากสิ่งเหล่านี้ให้กับคนรุ่นที่เกิดหลังมกราคมปี3ปี37ยกมือไหว้ลูกเล่นรุ่นนี้เลยขีดเส้นได้ลูกเอ๋ยล้านเอ๋ยมันไม่มีทางไปนะครับรุ่นน้องของหนูนะมันจะแย่ต่อไปเนี่ยถ้าหนูไม่เกิดความคิดตรงนี้ขึ้นมาที่จะปรับแก้เมื่อเวลาหนูเติบโตมีความรู้มีความสามารถถ้าหนูไม่ปรับแก้ตรงนี้มันไปไม่รอดในแผ่นดินสยามเนี่ยมันจะเล่ตุ้มเป้นั่นเนี่ยนะเห็นไหมครับปรับแก้มาถึงวันนี้ลุงหอก็ยอมใช่ไหมไอ้รุ่นหนูหนูเกิดมารุ่นที่ปกครองทุกวันเนี่ยได้เผาหมดทุกรายอะไรทำนองนี้คิดอย่างนั้นเวลาคิดแล้วก็คอยปูนกลางหัวไม่หน่อยก็แล้วกันพอจะเรียนรู้ต่างๆปูนกลางหัวกูพวกนี้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 ว่าไปตระกูลไหนตระกูลใดวนเอาไว้บันทึกเอาไว้นะเออรุ่นเกิดหลังมกราคม37ก็หวังว่าไม่น่าจะเกิน15ปีนะเขาจะมาทำสิ่งนี้ให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไม่ว่าวัยของท่านจะสูงกว่าเด็กเกิดหลังมกราคม37นะเมื่อเขาอีก15ปีประมาณสัก30ปีนะไม่เกิน35ก็แล้วกันก็เป็นครึ่งก่อนครึ่งกลางของมัน30เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในช่วงวัยที่60ปีเนี่ยได้รับอานิสงส์จากเด็กรุ่นนี้เอาเชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่ช่วงวัยในเวลานี้60เนี่ยเวลานี้ต้องทำใจแล้วนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วฮะจะใช้ชีวิตมาหน้าขนาดนี้นะไปเมื่อไหร่ก็ได้วะประมาณนั้นนะครับใช่หรอพี่ต้องคิดอย่างนี้แล้วมันจะมีความสุขนะไม่งั้นจนเพราะความคิดของตัวเองนะเป็นทุกข์เพราะความคิดของตัวเองนะเห็นไหมครับนี่คนอยู่ในวัยอย่างไรก็เนี่ยความคิดที่ผมเนี่ยนะผมเด็กเกิดหลังมกราคมปี37หลักเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ก็จะเป็นทั่วโลกนะครับทั่วโลกขอบข่ายมันจะโยงใยถึงทั้งหมดนะครับเนี่ยเพราะคนรุ่นนี้จ
ถ้าก็จบด็อกเตอร์มาใช่ไหมเขาพูดภาษานานาชาติได้เยอะใช่ไหมแต่ละเครือข่ายเขาแต่ละวิชาชีพเขาจะโครงข่ายเขาหากันเขาจะคุยกันรู้เรื่องด้วยเพราะว่าเขามีพื้นฐานเรื่องธรรมชาติมันเป็นมาตรฐานในการใช้วินิจฉัยใดๆก็ตามทีนะฮะออกกฎหมายก็ออกกับพื้นฐานของธรรมชาติกฎหมายที่ออกมาอยู่ในพื้นฐานของใครๆคนเกิดก่อนทั้งนั้นแหละครับที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เอาธรรมชาติเข้ามาเป็นตัวพื้นฐานยึดโยงให้สักนิดหนึ่งเอาแต่เข้ามาประชาชนมันยึดโยงประชาชนไม่เข้าใจธรรมชาติก็ยุ่งอีกใช่ไหมครับใช่ไหมอะไรก็มาจากประชาชนประชาชนมันกี่รุ่นนะที่พระพูดพวกนี้นะครับยุคสมัยก่อนผมเด็กเนี่ยนะที่อุบลราชธานีก็มีโรงเรียนอยู่ในเอ่ยชื่อดีป่ะเนี่ยเอ่ยชื่อดีก็ลูกหลานเข้ามาเล่นงานผมอีกแหละเพราะนามสกุลมันมีอยู่ใช่ไหมครับผมมัน74ปีเข้าไปแล้วใช่ไหมไอ้เถิดเทิงเถิดเทิงกับแม่ไหมฮะมันแต่กายมีความวิจารณ์ถอยหลังไปจนกระทั่งฝากเอาไว้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะ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 ยกมือไหว้แล้วนะเมื่อกี้เด็กรุ่นนี้ช่วยทีเถอะไม่งั้นปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการปกครองปัญหาการเมืองมันไปไม่รอดหรือไม่ประการใดธรรมชาติต้องลงโทษเอาลงโทษเอาเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้นี่ดูคลิปใครไม่รู้ส่งมาให้ที่ญี่ปุ่นโอ้โหร้ายแรงมากนะครับถือโอกาสได้หนึ่งเถอะนี่ดูสิโทษทีขออนุญาตทีเถอะไหนๆก็ไหนๆดูสิครับรถจอดอยู่เฉยพลิกคว่ำดื้อเลยอ่ะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นพี่หืมหืมดูสิไก่น้อส่งมาให้เนี่ยจะได้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่าไผ่เป็นไผ่เนี่ยอย่างเงี้ยมาแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโดยที่มันร้ายแรงขนาดนั้นนี่คือธรรมชาติอันนี้ดูเอาดูมันสะใจเข้าไปเลยอะไรมันจะขนาดนั้นเอาเข้าไปอะไรต่อล่ะหงายมันหงายอะไรมันเนี่ยเอาเข้าไปเอาปลิวหลังคาบ้านสิได้แต่ร้องแรกแหกกันอะไรก็ว่ากันไปแล้วครับมันมาจริงๆนี่นู่นไหนมาโค่นกันเป็นจ่าๆเลยดูสิจะไหวไหมเนี่ยเอาหลุดเข้าไปหลังคาโอ้เนี่ยเอาโน่นนะรถจนไม่ว่านั่นนะใช่ไหมเข้าไปหมดดิเอาทีดิให้มันสาใจทีดูอีกเอากริ่งไปเลยเป็นไงนะเอามันสาใจแล้วมันจะขนาดนี้พี่เก๋งเอาหงายเข้าไปหงายเก๋งหงายลานช้างกลางถนนนี่ใครทำไมเอาพลิกอีกเห็นไหมเป๋งเห็นไหมเห็นยันลมบ้าลมบออะไรขนาดนั้นเอานี่แหละลงโทษลงทันเข้าไปทีนี้เป็นไงพี่พอไหมดูสิประเทศญี่ปุ่นอยู่ตรงไหนทีนี้ของโลกใบนี้อ่ะประเทศญี่ปุ่นอยู่แถวไหนเขียนดูสิอ่ะนี่ไงประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมดูสิพายุมันมาอย่างรุนแรงมาจากนี้นี่คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะพี่เอ๋ย
นี่เรียกว่าฝั่งตะวันออกนี่ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรต่างๆอยู่แถวเนี่ยจีนเจินอยู่นี่ไทยอยู่แถวเนี่ยไทยนี่อยู่แถวเนี่ยไทยเห็นไหมก็ยังห่างจากจุดนั้นเนาะทางฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นอ่ะลากคอไปนู้นเออแคลิฟอร์เนียเนี่ยเห็นนะรัฐอะไรฮาวายเขาเนี่ยเจอเหมือนกันอีก ว่ายอมนะพี่เออจะบอกว่าเรื่องของเขาได้ไหมเนี่ยมันก็พอได้นะจริงๆคือธรรมชาติมันร้ายแรงรุนแรงมากที่จะประมาณการนั้นนะครับโอ้ยตายตายตายเกาหลงเกาหลีเจอหมดพวกนี้ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหใส่ภาคเดี๋ยวพลาดประเทศเลยความเร็ว208 209กิโลเมตรต่อนาทีเอ้ยโทษชั่วโมงไอ้โยไอ้โยถ้ามันเกิดประเทศไทยเป็นไงทีเนี่ยลองนึกภาพสิครับสิ่งก่อสร้างบ้านมันมันจะราบพนาศูนย์เนี่ยระวังมันจะมาประเทศไทยมัวแต่ทะเลาะวิวาทกันระวังให้ดีๆเถอะผมเนี่ยเตือนมาทั้งเตือนหลายเตือนนะเรื่องน้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยเตือนมาจนไม่รู้จะเตือนแล้วนะครับของบ้านเราใช่ไหมอ้าวมาถึงอ่ะของบ้านเขาประกาศตูมตามก่อนเลยอ้าวหาที่ซ่อนหลบย้ายผู้คนเนี่ยครับไม่เห็นคนสักคนเดียวเห็นไหมครับเพราะเขาเตือนกันก่อนแล้วเนี่ยผู้คนก็ไปหลบซ่อนเห็นไหมไม่หลบหายตายจากเรียกว่าไงคนบ้านเราเนี่ยอ้าวเฝ้าระวังแล้วฟังกันจนตายเอาเข้าไปอย่ามากก็แจกถุงอะไรยังชีพกันอยู่ได้อยู่เป็นวันๆหนึ่งโอ้ถ้าเป็นคนอเมริกาลงพื้นเห็นไหมเขาก่อสร้างพื้นเอาไว้พื้นดินเนี่ยใต้อะไรญี่ปุ่นยังมีที่หลบเหมือนกันนะเพราะว่าใต้ดินเขาโอ้โหยังกะนอนๆแต่ละเมืองลงใต้ดินหมดอ่ะพอเวลามาเหมือนกันใต้ดินรถไฟเขาเนี่ยบรรจุคนได้ตั้งเยอะตั้งแยะบ้านเราใต้ดินทำอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วครับผมก็ไม่เคยลงใต้ดินจริงๆนะเดี๋ยวนะดูก่อนเดี๋ยวจะผิดใช่ผมไม่เคยลงผมไม่เคยใช้บริการรถไฟใต้ดินนะลูกงอกนี่ไม่เคยเลยอ่ะไอ้ที่มันรถอะไร BTS เหรอร้อยนั่นเนี่ยกี่ครั้งอ่ะไม่ถึง5ครั้งแหละชีวิตนี้ไม่เคยขึ้นไป4 5ครั้งเลย3ครั้งโอเคได้เดี๋ยวนะนับก่อนอันนั้นไม่เกิน5ครั้งดีกว่าเนี่ยนอกนั้นก็งั้นแหละโอเคนะเล่าสู่กันฟังแค่นี้พอหอมปากหอมพอเนี่ยตอนนี้ภัยธรรมชาติเนี่ยหนักมากมากครับหนักมากมากเหลือเกินเอาไงต่อแล้วจะไปต่อได้ไหมมนุษย์นี่คือความสูญเสียครับบ้านเราน้ำท่วมหลายก็ครั้งแล้วครั้งเล่าก็อยู่อย่างนี้แหละนะกี่ครั้งกี่หนก็อยู่อย่างนี้แหละเสร็จแล้วก็มานั่งมีแต่ประชุมกันนักกันหนาวโถยพอที่เกียดคุยกับพวกนี้แล้วเอาปากท้องท่านดีกว่าครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับช่วยตัวเองก่อนที่สุดทุกอย่างเรื่องสุขภาพก็มาช่วยตัวเองซะลุงง้อหนวกก็พยายามนะพยายามที่จะบอกว่าค้นพบของจริงความจริงแท้ในธรรมชาติมาให้ในการฉูดอากาศไปทำปากจุ๊บทำไม่เป็นแล้วบอกจะพาทำกลืนมันเกินน้ำเข้าไปก่อนแล้วก็กลั้นนานๆแค่นี้ฮะนี่นะคือหลักการที่ลูกงอกนำเสนอให้ช่วยตัวเองทุกเรื่องเห็นไหมครับการประกอบสมาชีพชอบก็ช่วยตัวเองอย่าไปผังพึ่งใครให้เรามาก็รับนะแต่จะไปหวังพึ่ง 90% รับจะไม่ต้องอันนั้นคิดเปอร์เซ็นต์เดียวก็พอใครจะให้มารัฐบาลจะให้มาได้ไหมฮะท่านนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่การพึ่งตัวเองมันสำคัญณวันนี้กรุงเทพมหานครเขามีการจัดอะไรล่ะไอ้แผงโรงแผงลอยนะไอ้พระพุทธบาทพ่อค้าแม่ค้ามันไม่มีกินมันจะไปทำอะไรกันเนี่ยเป็นไหนมาพูดอีกทีมันก็ยิ่งปัญหาสังคมมันก็ยิ่งหนักยิ่งขึ้นแล้วเอายังไงอ่ะโทษใครทีเนี่ยแล้วจะให้ใครมาแก้ผมหวังมากนะฮะเรื่องของเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ผมหวังมากจริงๆนะยกมือไหว้เด็กรุ่นนี้ทีนะแล้วรุ่นเกิดใหม่นะให้มันตายเพราะยกมือไหว้เด็กมันรู้ไปสิอ่ะไอ้ทำนองจริงๆว่ะที่ผมพูดก็เผื่อลูกหลานท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละที่ว่าเนี่ยใช่ไหมจะได้นอนตายตาหลับกันมั่ง
ไม่งั้นห่วงลูกห่วงหลานนั่นนะครับใครก็ห่วงลูกห่วงหลานทุกวันเนี่ยนะจะพึ่งใครต่อนะไปเรื่องสาธารณสุขกระแสหลักเนี่ยก็โยงไปโยงกันมาอยู่งั้นนะครับแล้วค่าใช้จ่ายแพงหรือถูกทีเนี้ยเอกชนเอกชนเนี่ยหูดับตาไหม้หมดแล้วคนที่มีเงินเนี่ยก็ต้องฟังหน่อยครับเรื่องพวกนี้ผมว่านะจริงๆก็ไปนู่นนี่นะครับนี่ก็ใช้จ่ายไม่มีสารพัดสารเพไปโอ้ยตายตายแล้วพี่เอ้ยน้องเอ๋ยญาติโกแล้วหรือโหติกาเอ้ยนะครับเนี่ยใครส่งมาให้แล้วไหมนู่นนี่นั่นอะไรทำนองเนี่ยส่งเข้ามาก็คือเรื่องเดียวกันเนี่ยเรื่องเดียวกันเห็นไหมก็ขอบคุณครับคนที่ส่งมาส่งมาเรื่องเดียวกันโอเคดีดีได้หมดแหละเห็นไหมครับดูสิครับดูภาพเขาสินะญี่ปุ่นนั่นเนี่ยดูสิครับอะไรมันจะขนาดนี้น้ำดูสิมันพุ่งขึ้นมาขี่ชั้นจากทะเลสนามบินไกตักหรือเปล่าเดี๋ยวนะไม่ใช่ไกตักเป็นฮ่องกงอะไรรู้สึกจำไม่ได้ละใช่ไหมไปกันเฮเลตุ่มเป็นดูสิครับน้ำมันพุ่งถึงขนาดนี้โอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้นะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยหวังว่าคงจะสดับได้แล้วนะนี่แหละคือแถบไฟธรรมชาติครับมัวจะทะเลาะ กันอย่างนี้ใช่ไหมธรรมชาติจะเล่นงานมันจะหอบไปทั้งหมดเลยเวลาเนี้ยนะก็เราสู่ฟังขอปากหุ้มคอนะใดๆก็เสร็จเนี่ยต่อไปคอยดูนะผมตั้งความหวังไว้สูงมากครับให้เด็กเกิดหลังมกราคมปี37หนึ่งในนั้นนะผมจะบอกให้นะเพราะเด็กรุ่นก็จะมีความพิเศษในตัวเองนะครับผมเรียกว่าอัจฉริยะนะครับเด็กรุ่นนี้รุ่นอัจฉริยะนะถึงจะมีหนึ่งในร้อยโอเคนะมันก็ยังโอนะเอาเด็กเกิดมาแสนคนนะร้อยคนมีหนึ่งคนเห็นไหมแสนคนมีกี่คนเนี่ยเห็นไหมครับมีวิธีคิดอย่างนี้แล้วมันจะแตกหนอออกมาหนึ่งทีหนึ่งแล้วรุ่นต่อไปเนี่ยอัจฉริยะมันจะนำพามันเป็นสายป่านโยงใยกันเองทีหนึ่งนั่นแหละคือสิ่งนั้นแหละครับนั่นจะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้นะครับบอกให้ทราบไว้จะมาปรับแก้หมดละอะไรที่ไม่ดีเขาจะเล่นงานเรื่องคือเขาเข้าใจมนุษย์นะใช่ไหมครับมนุษย์คือสังคมเนาะเขาจะเข้าใจมนุษย์ด้วยกันคนรุ่นนี้ระยะนี้มันก็ยังนู่นนี่นั่นอยู่นะครับนะคนที่รู้คนที่เข้าใจเรื่องนี้เขาจะมีมันจะมีก็แล้วหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยนะร้อยคนมีหนึ่งคนพันคนมีสิบคนหมื่นคนมีร้อยคนแสนคนมีหมื่นคนโอเคไหมครับหมื่นคนพอไหมครับ เกิดสมมติว่า1มกราคมปี37นะใครรวมๆตัวเลขนี้มาได้1มกราคมปี37ผมอยากจะได้เหมือนกันนะดูสิมีคนดีไม่ได้จะหาบุคลากรใครสักคนไปกดชื่อตัวนี้มาจากทะเบียนราษฎรซิรวบรวมมาให้หน่อยเกิดวันที่2มกราคม37ใช่มั้ยถ้าหลักเท่าไหร่เงี้ยถามว่ามันกี่แสนกี่ล้านดีบัดตั้งแต่37มาเนี่ยมันกี่แสนหรือว่ากี่ล้านนี่เราเนี่ยใช่ไหมรุ่นนี้นะครับมันจะมีมาเรื่อยๆฝากเอาไว้มากๆหน่อยนะครับรุ่นนี้เขาจะมองเห็นนะถ้าเป็นกฎหมายนะเพราะรุ่นนี้เขาจะมีความพิเศษทีนี้เขาจะมองเห็นกฎหมายที่ทำมาก่อนเนี่ยไม่เคยมีกฎหมายบ้านเมืองเราเนี่ยสนับสนุนคนที่มีความพิเศษในตัวเองเลยเห็นไหมฮะไม่เคยมีกฎกฎหมายที่มารับรองนะความสามารถพิเศษของคนเลยก็ไปคิดอย่างอื่นเข้ามาได้เนี่ยมันไปถูกกฎกติกากฎหมายก่อนๆ นี่ฮะเตะตัดขาหมดแล้วคนที่มีความสามารถพิเศษมันก็ไม่เกิดกันสักทีนึงอ่ะรุ่นนี้แหละครับที่เขาจะมีกฎหมายส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษชาวนามีความพิเศษเข้ามาเลยนักมวยที่พิเศษเอามาเลยไม่รู้วิชาชีพในโลกนี้พิเศษก็จะให้เขาจะมีทุกประเทศด้วยอ่ะไม่งั้นคนโกรธก่อนมันไม่หมดโคตรงี้ดีกว่าเนี่ย
นะมันไม่หมดโคตรอย่างลักษณะอย่างเงี้ยก็แนวความคิดของคนรุ่นใหม่จะเป็นงั้นครับผมว่านะเพราะฉะนั้นแนวความเชื่อใดๆก็ตามที่มีอยู่ในปัจจุบันนะเขาจะไม่วุ่นเขาจะไม่สนหรอกครับเรื่องความเชื่อเพราะว่าเขามีความคิดในเชิงธรรมชาติเป็นหลักเห็นไหมมนุษย์กลัวก็กลัวธรรมชาตินั่นแหละครับโอเคไหมครับเพราะนั้นจะมีการจัดสรรในใจมันลงธรรมชาติไอ้ความกลัวมันจะลดน้อยลงไปความเชื่อมันจะลดลงไปมั้ยเพราะความเชื่อมันมาจากความกลัวย้ำความเชื่อจะมาจากความกลัวย้ำความศรัทธามีความหมายเดียวกันนะครับศรัทธามันมาจากภาษาบาลีไบลานนู่นนะครับไอ้ความเชื่อคือภาษาพ่อขนพูดคุยเชื่อกับความเชื่ออะไรล่ะ ความเชื่อกับศรัทธามันความหมายเดียวกันโอเคไหมแล้วความเชื่อและความศรัทธามันมาจากความกลัวความกลัวเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกโอเคไหมครับย้ำความกลัวเป็นธรรมชาติงั้นมนุษย์ที่เข้าใจธรรมชาติก็จะมาปรับได้ก็ตามทีให้หายจากความกลัวเพราะเข้าใจธรรมชาติโอไหมครับโอไหมพี่โอไหมโอไหม ผมโอนะฮะถ้าโอก็บ้านใครมันนี่ไหมเนี่ยพอนะ นั่งๆเข้าไม่ต้องมาพูดถึงแล้วสติสมาธิอะไรต่างสมาธิสมาธิมันเป็นของสากลนะอย่ามายึดถือว่าเป็นของแนวพุทธแนวพุทธไม่ได้เด็ดขาดโอเคไหมสมาธิเนี่ย meditation เนี่ยคือสากลอย่าไปยึดถือว่าเพราะพุทธท่านไม่ใช่เด็ดขาดผมย้อนแย้งแน่นอนโอ้โหจนฝาด้วยที่ว่าเนี่ยมันอย่าผูกขาดพวกนี้ครับผมก็ให้คำจำกัดความไว้สมาธิแปลว่านิ่งนะมนุษย์โลกนี่คนไหนไม่นั่งไม่นอนกันเนี่ยนั่งนิ่งนอนนิ่งเนี่ยสมาธิผมก็ให้นิยามคำว่าสมาธิเอาไว้เนี่ยต้องศาสนาด้วยตรงนี้เถอะไม่ต้อง โอเคไหมแล้วก็มาสติก็ให้ในแนวของอะไรอายตนะ5นะสติมันคืออะไรเอาเข้าจริงก็อธิบายไม่ได้แล้วพูดกันทุกวันวันนี้ก็มีไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็แถลงข่าวที่ทำเนียบมั้งเรื่องอะไรเลี้ยงดูปูเสือไอ้32ไอ้3ชีวิตมาจากถ้ำยังปานนี้ไม่จบอีกโอ้ย นะอะไรนะขนาดป่านนี้ไม่ยอมจบนู่นนะขบวนรถตั้งกี่คันนะเนี่ยโอ้โห72คันเดินทางพาทีมหมูป่าชาวบ้านเชียงรายกว่า 3,000 คนมาที่กพทมไร้สาระสิ้นอ้าวแล้วกันผมพูดต่อมันก็เป็นวิจารณ์ต่อเนี่ยผมจะพูดต่อทำไมละของเนี่ยรู้ๆอยู่แล้วชาวบ้านหลากหลายอยู่ได้ไหมที่เนี่ยน้ำท่วมน้ำหลากโอ้ยไหนมาพูดอย่างนี้มันกลายเป็นความวิจารณ์แล้วเห็นไหมสังเกตไหมครับผมพูดผมจมแต่คราวนู้นแล้วผมไม่เอามาต่ออยู่แล้วใช่ไหมฮะผมไม่เอามาตกมาต่อให้มันไม่จำเป็นต้องมายืดเยื้อระรังนะครับเรารู้ว่าทำอะไรได้ทำได้ก็จบแล้วสาระเป็นจุดฝนลูกงอเป็นคนทำนะเห็นไหมถ้าจะพูดกันนิดหน่อยไม่อยากจะพูดถึงบุญคุณถ้าเอาฝนตกหลากบางไม่ตายห่าหมดแล้วแห่งปากใช่ไหมทำกันให้รู้ๆกันอยู่อย่างนี้สลายเบกหยุดฝนเนี่ยลูกงอกนี่มันคนทำใครทำไมหมาคนไม่รู้จักหมามันรู้กันแล้วกันก็แข่งก็จบแล้วต้นไม้อย่างน้อยสุดไร่ข้าวโพดมันรู้กันแล้วกันลูกงอกไปเยี่ยวใส่ไปที่อย่างเสียสักทีนึงไว้ให้หมาดมใช่ไหมฉีดราดตรงนี้เอาไว้ให้นำงาดมกลิ่นเอาไว้มาแถวๆนั้นพูดแล้วมันสะใจขออนุญาตครับวันนี้หนักนิดนึงสำหรับท่านที่ไม่คุ้นไม่เคยกับลุงหงอกก็ขออภัยนะ แต่คนคุ้นเคยแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆที่เราว่ากันว่าแล้วก็ขออนุญาตดูหน้าดูตาคนที่มาอยู่ในหน้าจอเดียวกันดูซิว่ามีอะไรบอติดอ้าวกอดชัวลุงงอกำลังไลฟ์สดโชอ้าวแล้วกันไม่มาซะแล้วหายไปแล้วล่ะ
มาไหมลุงออกมาไหมโจมาแล้วคนไม่รู้จักหายไปไหนล่ะมาไหมเอาละดูมอนิเตอร์สิอ่ะมีอะไรก็ว่ากันมาโอไฮโอโฮทักทายโอไฮโอโอจากอเมริกามาเลยมาถึงก็จ๊ะเองโอไฮโออ้าวยินดีครับมีคำถามมีอะไรไหมครับเนี่ยถ้ามีก็ปล่อยมาหน่อยเด้อมาหน่อยท่านที่เป็นหน้าใหม่นะครับขออนุญาตนิดนึงอาจจะรู้จักลุงนอกวันสองวันหรือน้อยวันนะจะให้ดีไปถอยดังไปดูคลิปต่างๆนานตั้ง 5-6,000 คลิปนะที่นั่นนะก็มีหลากหลายเยอะผมแบ่งไว้สี่ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็มีเรื่องของเราธรรมชาติหรือว่าศาสตร์ธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของธรรมชาติอันจะพูดเรื่องธรรมชาติอย่างเช่นผมไปทำอะไรสลายเมฆหยุดฝนเอ่ยเห็นไหมสลายหิมะที่ฮอกไกโดเอ่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นคือเรื่องราวของธรรมชาติโอเคไหมครับหรือทำให้ฝนตกเอ่ยนั่นคือเรื่องธรรมชาติโอเคไหมครับก็กดเข้าไปดูตรงนั้นว่ามีอะไรบ้างที่ลุงออกทำนู่นนี่นั่นไปยังไงกับใครกินนอนยังไงอะไรต่างๆนะสารพัดแหละตามลีลาของลุงออกนะฮะแล้วก็มีอะไรกันในเรื่องของใช้สองมือเปล่ากับรักษาผู้คนก็ดูเอาก็แล้วกันใดๆก็ตามดูแล้วก็อย่าไปตั้งหน้าตั้งตาเชื่อไม่เอาผมอยากจะให้ท่านเข้าใจสิ่งที่นำเสนอในรูปแบบธรรมชาติธรรมดาไม่มีอะไรต่างๆนะสารพัดอยากจะให้เข้าใจเพื่อพึ่งตัวเองให้ได้ท่านผมต้องการตรงนั้นที่สุดนะถ้าหากว่าคนไทยพึ่งตัวเองได้นะพึ่งตัวเองได้นะเอาสัก 50% ของบ้านพึ่งตัวเองได้นะเอา 50% 70ล้านคนเนี่ยเอาสักกี่ล้านเนี่ยที่ว่าเนี่ยพึ่งตัวเองได้นะย้ำพึ่งตัวเองได้นะย้ำถึงพึ่งตัวเองได้นะโอ้ยผมก็พอใจมากมายมหาศาลนะพี่เอ้ยนะครับจริงๆทุกเรื่องเรื่องสาธารณสุขก็รักษาตัวเองได้โอเคไหมครับไม่ต้องไปพึ่งยาเครื่องยาพึ่งเคมีไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งสิ้นทุกวันนี้ลุงงอก็ไม่ได้พึ่งอะไรอยู่แล้วเป็นตัวอย่างให้อยู่เวลานี้อ่ะ เออเป็นตัวอย่างให้อยู่อ่ะเรื่องของสุขภาพร่างกายให้เวลาก็นำเสนอกันสารพัดที่นำเสนอนะเพื่อที่ต้องการให้เกิดความแข็งแรงเกิดความประหยัดเกิดสติปัญญาในการคิดทำนู่นนี่นั่นให้เจริญงอกงามในตัวตนในครอบครัวในชุมชนต่างๆอย่าทะเลาะวิวาทกันแล้วกันขอร้องอย่างเดียวรู้จักลูกงอกอย่าไปทะเลาะวิวาทกันขออย่างเดียวเอาไว้ก่อนเออก็ยังมีการงอกไม่ดีพออย่างนี้ดีกว่าเนาะๆๆเพราะว่าลูกงอกไม่เคยไม่ทะเลาะใครแน่นอนอ่ะชาติชีวิตเนี่ยใครมาชนจะล็อกผมเดินหนีหรือเปล่าทำครับผมเรื่องนี้ผมว่าผมทำได้แน่นอนนะครับเอามันอย่างนั้นเลยนี่มันชัดไปเลยรู้ไผมันไผไปเลยงานเนี่ยนะเอาล่ะนั่นเรื่องของช่วยตัวเองให้ได้ยิ่งตอนนี้ก็ข่าวสารจากยุโรปมาแล้วนะครับว่าใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้าจะมีโปรแกรมเดินทางไปยุโรปอเมริกาแล้วก็ไม่เห็นหน้าลุงหอกนั่งอยู่แถวนั่งเกล้าไม่มีจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะใช่ไหมครับเพราะความสามารถผมเนี่ยยังไงก็หยุดผมไม่อยู่หรอกไม่มีใครหยุดผมได้หรอกไอ้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้มีที่ไหนในโลกก็ทำกันโธ่จะไม่อ้างอะไรสักนั้นแหละครับเนี่ยเห็นไหมก็มีเห็นอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยเนี่ยก็คือสิ่งที่มันอย่างนี้แหละครับนะอย่างคนอื่นก็เอาของกินของทำมันถึงมีเรื่องไงฮะมีเรื่องนู่นนี่นั่นกินทาฉีดสารพัดเสร็จแล้วก็ไม่รับผิดเอาแต่รับชอบอย่างเดียวคนบ้านเมืองนี้ไม่รู้เป็นใส่ภาษาสุภาพดีไหมเนี่ยไม่รู้มันเป็นจุดๆอะไรวะเนี่ยนะนะนะอ้าวอย่าไปตายนักลุงอ๊อฟเดี๋ยวจะกูไม่กลับนะนั่นแหละหนุ่นเห็นไหมเขาจะทำลิฟต์อวกาศเข้าไปแล้วเห็นไหมลิฟต์อวกาศมันทำยังไงลิฟต์อวกาศเนี่ยมาผมควรจะรู้ได้เอาไม่จะบอกเขาใช้วัสดุอะไร
ผมบอกก็ได้รู้จักคำว่าคาร์บอนไหมล่ะรู้จักคาร์บอนไหมล่ะจะบอกให้รู้นะแล้วจะหาว่าลุงหงอกไม่เล่าให้ฟังคาร์บอนมีคุณสมบัติพิเศษมากนะครับคาร์บอนรู้ไหมเพชรมาจากคาร์บอนนะครับให้รู้เพชรมาจากคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเพชรใส่เพชรใส่ไปครับดีกว่าใส่ทองเยอะใส่เข้าไปเถอะติ่งหูยิ่งสุภาพที่เป็นเพศแม่ใส่ไปจะติ่งหูกันอะไรใช่ไหมสะท้อนอธรรมบอกให้กระดาษอธรรมมาข้างหน้าอึดอัดด้วยหายใจไม่เต็มปอกเดินนี้ด้วยต่างหากบอกให้รู้กระดาษเพชรนี่แหละน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 ะเอาหาใส่เอาเองแต่ต้องเพชรพูดเพชรมากพูดต่อไม่ได้ครับหรือเพชรใส่เอาแล้วอะไรกันจะต่อเรื่องอะไรกันอะไรเนี่ยโอเคนะความล้มเหลวของเรื่องของนั่นเหรอไม่ไปแล้วพอแล้วล่ะสติสมาธินะนะนะอ่ะ3 ทุ่มนู่นนี่ดูใครบ้างพอจะมีคำถามไหมครับเชิญครับผมเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวจะไล่คำถามคำตอบความเข้าใจความไม่เข้าใจต่อกันและกันนะครับคนรังสิตนี่ก็ถือว่าหน้าใหม่ยินดีครับต้อนรับครับคนรังสิตนะครับเพราะพอเวลาผมเห็นชื่อผมจะคิดว่ามันจะเป็นหน้าใหม่นะครับค่อยๆติดตามเนื้อหาภายในมีธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติพุทธศาสตร์โอเคนะแล้วก็วิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ผมจะพูดเรื่องของฟิสิกส์นะครับผมไม่ค่อยพูดหรอกเรื่องของเคมีชีวะนะเคมีชีวะเคมีผมตีแตกตัดตกแล้วเป็นอันตรายหมดโอเคไหมครับส่วนทางด้านชีวะเนี่ยก็ไปถึงไหนกันสุดยอดของชีวะคืออาวุธชีวภาพสุดยอดเคมีก็คืออาวุธเคมีอีกเห็นไหมสุดยอดฟิสิกส์ก็คืออาวุธนิวเคลียร์อีกนะครับเห็นไหมสุดยอดของ3 วิชาหลักของโลกมันอันตรายหมดแล้วถอยหลังมือหนึ่งก้าวนิดๆนะรองกว่าเป็นรองนิวเคลียร์นะถ้าพูดถึงว่านิวต้องระเบิดนิวเคลียร์นะอาวุธนิวเคลียร์นะตรงนั้นนะต้องพูดถึงตรงนั้นนะครับนะไอ้ที่มันเป็นรองนิวเคลียร์ไปนะคืออาวุธคลื่นอาวุธคลื่นคืออาวุธควอนตัมนี่แหละให้รู้ว่าควอนตัมนี่แหละครับควอนตัมนี่คืออาวุธคลื่นจะบอกให้ทราบไว้นะครับดีไม่ดีไอ้ที่มันเกิดพายุที่ญี่ปุ่นแล้วมันโคไปยังฮาวายเนี่ยผมว่ามันมาจากการทดลองหรือเปล่านะผมว่ามันมีส่วนเยอะนะ มีส่วนเยอะนะครับทดลองอาวุธคลื่นนี่นะครับโอ้ยเขายิงคลื่นเลเซอร์ยิงใส่กันแค่3 จุดเท่านั้น3 จุดหรือ4 จุดเอา3 จุดก็ได้เหมือนจะมาตั้งปลายเข็มเป็น1 ปลายเนี่ยตรงไหนก็ได้ให้มันนิ่งไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตั้งเลเซอร์ไปยิงเข้าไปปึ๊บเข้าไปตรงนี้ปึ๊บ3 จุดในเศษ1/100ของวินาทีเนี่ยไม่มีเหลือ บอกให้ทราบอะตอมเดี๋ยวนะนิวเคลียสอะนิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกตัวเดียวแล้วธาตุไฮโดรเจนมันเยอะแยะก็คือความร้อนคือธาตุไฮโดรเจนอย่าคิดมันละมั่นมากมันซึมซับไปทุกอย่างในชั้นบรรยากาศโลกอย่าคิดมากที่ใดมีความร้อนที่นั่นคือไฮโดรเจนจบดีไหมครับไม่ต้องคิดไปกว่านั้นเด็ดขาดลูกหงอกเล่าให้ฟังขนาดนี้ไม่ต้องไปคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ให้มันบ้าโอเคไหมเล่าให้ฟังจ่าจ่างี้เลยใช้ยิงเป๊ะเดียวนั่นนะครับเป๊ะเดียวนะเห็นไหมถ้าหากว่า4 จุดรวมกันยิ่งหนักอีกยิ่งหลายๆจุดมารวมกันเนี่ยมันเหลืออย่างเดียวที่มันทำจากบนลงล่างยังไม่ได้ผมเชื่อว่ายังไม่ได้นะเพราะมันหาความนิ่งไม่ได้นะหาความนิ่งไม่ได้เพราะโลกมันหมุนตลอดเวลาเนี่ยไหม มันหาความนิ่งไม่ได้บอกให้ทราบไว้มันก็เลยยิงจากบนลงล่างให้อยู่ในจุดเดียวกัน3 จุดมันทำไม่ถ้าสามถ้าพื้นราบเนี่ยฮะมันยิงได้หมดเวลาเนี่ยครับห่างกัน1,000 กิโลยิงตรงกันได้นะครับ
พันกิโลนี่ใช่โอ้ยมันจะพยานมีเกาะเกาะหนึ่งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแปซิฟิกทำเกาะนึงเนี่ยไม่มีใครอยู่มนุษย์อยู่เลยไม่มีเลยไม่มีใครเลยก็ปักต้นสอนไปหนึ่งต้นคือปลายอดเข็มเห็นไหมฮะเห็นไหมยิงจากไหนทีนี้ยิงจากญี่ปุ่นก็ไม่มีใครรู้อ่ะใช่ไหมฮะ ยิงจากแคลิฟอร์เนียมาก็ไม่มีใครรู้ด้วยหรือว่าจะยิงจากไหนจากเวียดนามก็ไม่มีใครรู้เลยที่เกาะเกาะได้ก่อนหนึ่งโธ่ง่ายอย่าตายไอ้เครื่องมือทุกวันนี้สบายสบายด้วยเห็นไหมลูกงอกไม่ได้เป็นนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์บ้าบอคอปองหรอกครับแต่รู้มันก็แล้วกันอ่ะคนมันจะรู้รู้ก็มาเล่าสู่กันฟังผ่านจอเนี่ยก็คนในบ้านเดียวกันคนในบ้านเดียวกันบ้านเราทีวีก็พูดคุยอย่างนี้ครับอย่าลืมนะครับบ้านเราดนทีวีสถานีธรรมชาติโอเคนะ ยังไม่ได้บอกว่าสิ่งแวดล้อมนะนะทำในเรื่องของธรรมชาติมนุษย์เนี่ยนะกับสิ่งแวดล้อมก็พอๆกันนะโอเคนะเรายึดธรรมชาติเป็นหลักครับย้ำให้ดีนะธรรมชาติเป็นหลักหายใจอากาศเกิดมาธรรมชาติมีอยู่ในธรรมชาติก่อนแงบอากาศฟังไปด้วยดูนะครับไปด้วยกระนานด้วยพลังงานนั้นขึ้นมาเองมันจะสร้างภูมิต้านทานนะเดี๋ยวทุกวันนี้พูดเรื่องภูมิคุ้มกันใช่ไหมไอ้โรคเย็บปากเจอและน้องเหนิงภูมิคุ้มกันไม่ดีทั้งนั้นนะครับจะเป็นจะตายร้ายแรงจะเป็นโรคบ้าบอคอโป่งมาจากภูมิกันพร้อมกันทั้งนั้นนะครับภูมิคุ้มกันมันไม่ดีมาก็ฝึกเอาใช่ครับให้วิธีอยู่แล้วเดี๋ยวจะกันเลยกันยังได้คือไม่ได้แต่ช้างแล้วกันนะกันไม่ได้แล้วภูมิคุ้มกันไม่สามารถกันโดนตบโดนต่อยกันไม่ได้เข้าใจไหมครับแต่กันในตัวเล็กกับเชื้อโรคชนิดได้แน่นอนอ่ะลูกหอกทำได้แง่แง่ดีมากเอามาละ อะไรทั้งมันของดีก็นำมาบอกกันผ่านจอบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาตินี่แล้วพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกและหรือโอติกาเอ้ยเอ้ยเชื้อโรคเชื้อรากาเกลื่อนสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ไม่ได้ครับใช่มั้ยลุงงอกอ้าปากพูดก่อนไม่มีติดแน่นอนโอ้ยดูเวลาผมทํากับใครเด้อผมไม่เคยใส่ถุงมือด้วยจริงๆไม่ติดแน่นอนมีแต่คนโอ้ยต้องปิดปากปิดจมูกปิดนู่นนี่นั่นโถยพอพอนี่แหละไกลเดี๋ยวนี้ไม่ได้สนนะครับเรื่องมันจริงพอคนมันรู้จริงมันก็ทำได้ใช่ครับรู้ไม่จริงก็กลัวหมดแล้วครับยิ่งวิชาการแพทย์ยิ่งกลัวหนักนะครับปิดปากปิดจมูกได้ไงปิดไม้ปิดมือเนี่ยถุงไม้ถุงมือใส่เข้าไปเสร็จแล้วว่าสะอาดโอ้ยหนีไม่พ้นนะครับโยมหนีไม่พ้นภูมิต้านทานนี่ครับตายเองไม่มีเหลือตายเองไม่มีเหลือทรมานด้วยที่ว่าเนี่ยมากลับมาสู่ธรรมชาติครับพี่ไม่มีทางเลือกอื่นใดดีไปกว่าธรรมชาติหรอกผมว่าทำอะไรใดๆก็ตามที่ให้กำเนิดถึงธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเขามีหวานมีความหวานมีความหอมในตัวนะถ้าใครก็ตามที่เข้าใจในรูปลักษณ์ในบริบทหรือว่าในความธรรมชาติมันจะมีความนุ่มนวลมีความหวานมีความหอมและมีความลงตัวของมันเองเหลือเชื่อเกินเหลือเชื่อครับพี่เอ๋ยลุงงอกไปเจอไปรู้ไปเห็นที่ว่านี้เห็นโดยจิตนะที่ว่านี้จิตลุงงอกเองเนี่ยไม่มีใครมาให้จิตผมหรอกเห็นได้โดยจิตครับจึงมานำรอบสู่กันฟังแบบเมามัน เมามันเมาโดยไม่ได้กินเหล้าแต่มันมันโดยแอคชั่นนิดหน่อยครับโอเคไหมพอเนาะวันนี้พอเนาะภูมิต้านทานสร้างขึ้นมาให้เยอะๆนะครับแล้วเชื้อโรคเชื้อราทำอะไรไม่ได้นะครับเชื้อโรคก็ทำอะไรเราไม่ได้เชื้อราก็ทำอะไรไม่ได้คันนิดหน่อยก็คันผมก็คันเหมือนกันคันก็เกาหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดให้มันจบคิดไปให้มันจบนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นต้องคิดรูปแบบนี้มันจะมีความสุขที่เกิดจากความคิดไม่จะกลัวหมดกลัวเจ็บกลัวตายกลัวไม่กลัวไม่คิดกลัวไม่นอนกลัวสารพัดโอ้ชีวิตอยู่ในภายใต้ความกลัวเนี่ยความกลัวมาจากความไม่เข้าใจใช่ไหมความกลัวเนี่ยมาจากตัวธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติแล้วก็จะไม่มีความกลัวโอเคไหมครับยึดตัวนี้เป็นหลักแล้วก็คิดต่อไปเรื่องอื่นๆกันเยอะแยะมากมายกายกองโน้สิบอกให้ลุงเล่าคุยทำ
ให้มีพลังบริสุทธิ์ออกตลอดเวลาครับอันแน่คุณสุทธิพจน์รู้ได้ยังไงอธิบายสิอ่ะท่านแน่จริงอันได้ยังไงที่ว่าเนี่ยเป็นความเชื่อหรือเปล่านะหรือว่าเจอลุงออกหลอกหรือเปล่าอย่างเงี้ยอธิบายเป็นความรู้สึกได้ไหมหรือว่าเห็นยังไงหรือว่าเห็นลุงออกพูดเนี่ยหายไปทั้งหน้าจออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวพูดงั้นนะเดี๋ยวพี่หลอกนะมันมีคนพูดนั่นเดี๋ยวนะชาวนครปฐมเขากำลังดูนะดูละครตอนเย็นสักหนึ่งหรือสองทุ่มคนนครปฐมนะนี่พี่กับน้องเข้ามาเขาบอกดูโทรทัศน์อยู่หลานเขาก็ดูด้วยนะอยู่ลุงหมอก็อยู่ในจอโทรทัศน์เห็นในละครเนี่ยเล่นละครเห็นทั้งสามคนเหมือนกันมันเป็นมาได้ยังไงดีเดี๋ยวพี่สุขภาพก็ดีหมดนะที่เรามาทั้งพี่ทั้งน้องครับนะคนที่เขารู้เขาเห็นยังไงก็โอเคนะก็เรื่องของเขาเนาะไม่ใช่เรื่องของเรารู้แหละเข้าใจตามที่ลูกหอกเล่าให้ฟังไหมหายใจยาวชีวิตจะอยู่ยั่งยืนนานสุขภาพจะดีสติปัญญาปฏิกิริยาตัวต่อกับสิ่งเราจะเร็วนะครับมันจะรับรู้อะไรทันมันยับยั้งชั่งใจได้ง่ายได้ไวรู้ทันปุ๊บมันก็ไม่มีทำมันก็ไม่เกิดไปทำให้กับมีเรื่องราวอะไรกับใครเห็นไหมครับเขาเรียกว่ายับยั้งชั่งใจโดยอัตโนมัติเงี้ยเห็นไหมมันจะบอกเองครับเรื่องพวกนี้เนาะโอเคนะไม่มีใครไปใครมาอีกแล้วนะไปบ้านใครบ้านใครแล้วแต่ที่นี่เนาะโอเคครับพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบประเชิญดับจะยศใสมีความแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแวงขอจริงๆแต่เรื่องขอมากๆครับต้องขอกันยกมือไหว้ทีก็ยังได้ครับอย่าทะเลาะเบาแวงกันพอแล้วครับเห็นมาเยอะแล้วคนบ้านเมืองเราทะเลาะกันมากมายหลายคนผมไม่เดือดร้อนนะครับแต่ผมมันเห็นคนอื่นก็เดือดร้อนน่ะนะพี่นะบอกต่อกันไปหน่อยเรื่องนี้เอาแชร์ไปหน่อยแชร์ให้มันสุดขั้วฟ้าล่าเขียวใช่ไหมแล้วก็มีอะไรกันประกอบชีพตามปกตินะขอให้พอกินพอใช้เรื่องกินเหลือใช้เรื่องพอเรื่องพอต่อมาก็อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินการก็คือสิ่งที่หามาได้นะปกป้องดูแลกันจับจำหน่ายจ่ายแจกให้กับพงศาคณาญาติคุ้มครองการงานบริวารใครเป็นเจ้าของบริษัทก็ดูแลบริษัทกัน1,000 คน5,000 คนก็ดูแลอย่ามีเรื่องมีราวนั่นเขาเรียกว่าปกป้องคุ้มครองคำพูดนี้มันพุ่งตรงไปยัง CEO นะ CEO นะให้รู้ใช่ไหมฮะส่วนใครก็ได้ในโลกนะรู้จักกันลุงหอกเดี๋ยวนี้หรือรู้จักกันพรุ่งนี้มะรืนนี้ที่ไหนก็ตามทีแชร์กันออกไปจะเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวจะเดินทางน้ำบกและอากาศขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบไปด้วยพญานาคแหละมังกรอันเดียวกันตัวเดียวกันนะแล้วก็พญาช้างเผือกทางบกพญาครุฑทางอากาศเห็นไหมแค่นี้มนุษย์เรามันก็อยู่แค่นี้เอาเดินทางไกลๆหรือจะมีมากกว่านี้ขอให้ได้รับความปลอดภัยจะไปกลับเอวังก็เป็นสกัดธรรมยิสาธุอามินอเมนและโอมจบ thank youVery big couple.